ลองมาทำความรู้จักกับฟิงเกอร์บอร์ดกันดีกว่าฟิงเกอร์บอร์ดก็คือเป็นมินิสเก็ตบอร์ดนะคะก็จำลองมาจากสเก็ตบอร์ดแต่มันเป็นวัสดุเนี่ยมันทำมาจากสเก็ตบอร์ดจริงๆนะที่เขาทำสเก็ตบอร์ดก็คือเอามาทำฟิงเกอร์บอร์ดนั่นแหละค่ะมันก็จะมีน้ำหนักอันนี้จะเป็นบอร์ดแบบว่าเป็นไม้7ชั้น1 2 3 4 5 6 7เป็น7ชั้นนะคะอันนี้มันก็จะมีน้ำหนักมากบางอันก็จะเป็นแบบ5ชั้น6ชั้น7ชั้นแล้วแต่ค่ะแต่ส่วนตัวเราชอบแบบให้มันหนักหน่อยมันจะได้มีน้ำหนักเวลาเล่นมันก็จะเหมือนได้เล่นของจริงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือบอร์ดก็คือเด็กนะคะเป็นไม้แล้วก็มีล้อนี่ล้ออันนี้เป็นล้อยูริเทนนะคะล้อยูริเทนก็คือมันจะมีความหนึบและความแข็งหนึบกับแข็งปนกันก็นี่ก็เป็นวัสดุที่ทำมาจากล้อของของสเก็ตบอร์ดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นทรัคนะคะนี่แกนของล้อก็คือทรัคนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าทรัคโปรนะคะแบบนี้ทรงนี้ก็คือทรัคโปรนะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นลูกยางนะที่เป็นสีชมพูสีฟ้านั่นคือลูกยางรองทรัคนะคะเป็นบูชิ่งนะคะบูชิ่งส่วนอันนี้สีฟ้านี่ก็คือสีฟ้าสีเหลืองนี่ก็คือเป็นเรียวการ์ดนะคะก็คือเป็นกันลอยกันลอยแบบว่าเวลาเราสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์แบบเนี้ยคือมันจะไม่โดนกราฟิกของเราที่แผ่นไม้นะคะอันนี้บอร์ดนี้เป็นบอร์ดมาจากร้านอิชี่ฟิงเกอร์บอร์ดนะคะซื้อที่บ้านเรานี่เองส่วนล้อยูริเทนนี่ก็คือเป็นร้าน SOS ฟิงเกอร์บอร์ดนะคะทรัคก็เป็น SOS เหมือนกันนะคะแล้วเวลาจับก็จะประมาณเวลาจับแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับป๊อปปาดมันมีป๊อปปาดก็จะประมาณนี้เวลามันแบบเวลาเราจะออลลี่สมมติเราออลลี่ใช่ไหมคะเราวิ่งไปปุ๊บมันก็กระโดดประมาณแบบประมาณเนี้ยจะกระโดดในการกระโดดนั้นก็คือเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยป๊อปแผ่นขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ป๊อปไปถึงสุดหรอกค่ะคือมันจะป๊อปไปประมาณ70-60% ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับเอาใช้นิ้วเราเด้งขึ้นแบบเนี้ยเหมือนถ้าเกิดเราทำเล่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยลองทำดูว่ามันเด้งได้แค่ไหนแล้วก็พอเอาจริงก็คือเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ข้ามได้เองเนี่ยพอเราข้ามได้เยอะแล้วอ่ะมันก็จะแบบก็จะเล่นท่าได้ประมาณนี้ก็จะข้ามได้ไกลหน่อยมาไกลก็จะให้สูงขึ้นก็คือการเล่นของมันก็คือพอเราทำได้แล้วเราต้องทำให้มันสูงขึ้นเพื่อที่เราจะเล่นกับอุปกรณ์ได้มันจะมีความสูงลดหลั่นกันไปถ้าเราข้ามเตี้ยๆได้แล้วเราก็จะค่อยๆ up ขึ้นมาให้มันบอกว่าข้ามที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะคือสมมติว่าข้ามอันนี้ก่อนพอข้ามอันนี้เนี่ยเราข้ามได้ใช่ไหมเราข้ามได้ก็ให้มันสูงขึ้นหน่อยก็จะเอาอันนี้ลองดูแล้วกันนะอันนี้ก็จะสูงขึ้นหน่อยออกไปนู่นเลยแล้วก็ลองมาข้ามดูเนี่ยมันก็จะข้ามได้แล้วก็มันจะมีจังหวะของมันล่ะค่ะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้เองประมาณนี้อันนี้คือท่าออลลี่นะคะแล้วก็ได้รู้จักทำความรู้จักกับฟิงเกอร์บอร์ดว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย